คลิปนี้นะคะกิ๊บรีบอัดมากตั้งแต่ก่อนมาอเมริกาแล้วนะคะเพิ่งได้มาตัดนะคะเพราะฉะนั้นภาพอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วเสียงมีเสียงรบกวนนิดนึงต้องขอโทษด้วยค่ะสวัสดีค่ะสาวๆวันนี้นะคะมาเจอกันกับคลิปแรกกิ๊บรู้สึกว่าสาวๆเนี่ยอยากรู้ว่าอะไรที่กิ๊บใช้แล้วชื่นชอบในช่วงนั้นนะคะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามาดูเป็นตัวๆเนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลาใช่มั้ยกิ๊บก็เลยจะอัดมาให้อยู่ในคลิปเดียวกันเนี่ยดูจบปั๊บเนี่ยทราบเลยว่าอะไรที่กิ๊บชอบในช่วงนั้นนะคะกิ๊บจะพยายามทําให้ได้ประมาณทุก 1-2 เดือนนะคะจะต้องมีคลอดออกมา1ตัวถ้าไม่ขี้เกียจไปก่อนนะคะก็คือจะพยายามทําให้ได้ตามนี้นะคะครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมี favorite skincare ตามมาอีกรอบนึงซึ่งเป็น routine skincare ที่ใช้ในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่เฉพาะ skincare เท่านั้นจะมีทั้ง make up ด้วยเนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกนะคะที่กิ๊บอยากจะพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้ค่ะชูอูเอมูระสกินพิวริฟายเออร์นะคะแอนตี้ออกซิพลัสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นคลีนซิ่งออยล์ของชูอูเอมูระตัวแรกที่กิ๊บเคยใช้เลยนะคะแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยคือกิ๊บประทับใจอ่ะกิ๊บไม่รู้ว่าตัวสูตรเก่าๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่สามารถเปรียบเทียบได้แต่ตัวนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือมันทำความสะอาดได้ดีมากคือกิ๊บเคยใช้คลีนซิ่งออยล์ของหลายแบรนด์มาแล้วนะแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันรู้สึกว่ามันสะอาดมากเลยอะค่ะแล้วก็ตอนที่นวดลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆมันจะเป็นกลิ่นอมส้มนิดๆนะคะแล้วก็กลิ่นมันผ่อนคลายมากเลยนะคะแล้วก็พอเราล้างหน้าออกแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าผิวเรามันสะอาดแต่ว่ามันไม่แห้งตึงแล้วมันยังคงความชุ่มชื้นของผิวไว้ได้ดีมากเลยนะคะแล้วสำคัญมากๆของการที่เป็นคลีนซิ่งออยล์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้รักตัวนี้คือมันไม่แสบตาคือคลีนซิ่งออยล์บางตัวเนี้ยมันแสบตามากแล้วคือมันทนไม่ไหวเลยแต่ตัวเนี้ยคือไม่เป็นคือสามารถล้างจนแบบคือเอาว่าไอไลเนอร์กาวติดขนตาปลอมมาสคาร่าเนี่ยออกได้หมดจดหมดนะคะโดยที่แบบว่าเราไม่แสบตาเลยจริงๆซึ่งอันนี้มันเป็นคุณสมบัติที่พิเศษมากๆที่กิ๊บว่ากิ๊บยังไม่เคยเจอคลีนซิ่งออยล์ตัวไหนที่ทำได้นะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยพัฒนาจากสูตรเดิมตรงที่มันจะช่วยขจัดมลภาวะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มาเกาะบนผิวเราด้วยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าสำหรับความรู้สึกกิ๊บแล้วเนี่ยคือกิ๊บรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วก็เหมาะสำหรับสาวผิวแห้งมากเลย102.8 นะคะ Hydrating Eye and Lip Makeup Remover นะคะบางคนเนี่ยจะไม่ชอบใช้อะไรที่เป็นคลีนซิ่งกับทั้งหน้ากับบริเวณดวงตากับบริเวณริมฝีปากนะคะซึ่งก็ถูกแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคลีนซิ่งบางอย่างเนี่ยต่อที่เขาให้เขาบอกว่าอ่อนโยนยังไงเนี่ยพอใช้แล้วอ่ะมันเข้าตาแล้วมันก็ยังแสบตามากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากใช้แยกเนี่ยสำหรับกิ๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะคะอย่างนึงคือเขาบอกว่า pH ของเขาเนี่ยคือ 7.5 ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำตาที่อยู่ในตาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเช็ดลงไปที่อายไลเนอร์หรือลงไปที่มาสคาร่าอะไรเงี้ยให้เข้าตาแล้วเนี่ยมันไม่แสบตาจริงๆนะคะแล้วประสิทธิภาพการทำความสะอาดของเขาเนี่ยก็คือดีมากด้วยนะคะในราคาที่ไม่แพงมากเกินไปด้วยนะแล้วก็คิดว่ามันอ่อนโยนและทำความสะอาดได้ดีรอบดวงตามากๆนะคะถัดไปนะคะเป็นตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นเขาคิดกันมานานแล้วนะคะ L'Oreal นะคะ Extraordinary Oil SublimeHair Enhancer นะคะกิ๊บใช้สูตร Normal or Dry Hair นะคะเพราะกิ๊บเป็นคนผมแห้งนะคะสูตรนี้เนี่ยพอคือกิ๊บเนี่ยมาลองใช้แบบเยอะๆเนี่ยคือช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคือของกิ๊บเนี่ยเป็นคนผมยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราสระผมเสร็จแล้วเนี่ยเราเป่าต่อให้เป่าให้แห้งต่อให้หวีแล้วเนี่ยผมมันจะเป็นสังตังอะค่ะมันจะพันกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอลองใส่ตอนที่ผมจะหมาดๆนะแล้วเราเอานิ้วมือสานก่อนเพราะว่ากิ๊บจะไม่หวีผมตอนที่ผมยังเปียกแค่นิ้วมือสานนะคะเสร็จแล้วเป่าให้แห้งพอเป่าให้แห้งเสร็จแล้วหวีแล้วเนี่ยคือเรารู้สึกเลยว่า1คือผมมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วมันเงางามกว่าปกตินะคะแล้วก็ผมที่ปกติเนี่ยเคยพันกันเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องพันกันเลยนะคะกิ๊บก็เลยแบบเฮ้ยคือมันดีอะแล้วเอาจริงๆคือถ้าเทียบกับโมร็อกคันออยอะคือตัวเนี้ยราคามันถูกกว่าเยอะมากนะคะแล้วขวดเนี่ยมันก็ใหญ่มากด้วยคือมันสามารถใช้ได้นานมากเลยนะคะคือถามว่ายังชอบโมร็อกคันออยล์ไหมคือยังชอบมากอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะหาอะไรที่มันเป็นตัวแทนที่ราคาเนี่ยเบากว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมามอนฟลอรัลไฮโดรนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะถ้าใครติดตามบล็อกกับเพจของกิ๊บนะคะจะเห็นว่ากิ๊บเนี่ยเคยเขียนบล็อกเกี่ยวกับตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าคือกิ๊บชอบมากแล้วเลยอยากมาย้ำอีกรอบนึงนะคะนะคืออย่างกระปุกเนี้ยคือกระปุกนึงเนี่ยไม่ถึง1,000 บาทนะแต่ว่าคือคุณภาพมันเกินราคาไปมากๆจริงๆนะคะอย่างตัวฟอร์เรลไฮโดรเนี่ยคือเป็นตัวที่เน้นเรื่องกับให้ความชุ่มชื้นของผิวนะคะแล้วก็เก็บกวาดความชุ่มชื้นของผิวไว้ดูคำว่าครีมแล้วเนี่ยนึกว่ามันจะข้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาลงที่ผิวเนี่ยเห็นไหม
เบาบางมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยคือเกลี่ยแบบแป๊บเดียวเนี่ยมันซึมไปกับผิวเลยนะคะคือมีความเบาบางสูงแต่ในความเบาบางสูงเขาเนี่ยคือสามารถให้ความชุ่มชื่นได้ดีมากๆกิ๊บอาจจะใช้ตัวนี้ตอนเช้าเป็นหลักนะคะเพราะว่ามันเป็นครีมที่เนื้อเบาบางแล้วมันสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยโดยที่ไม่ทำให้เครื่องสำอางเราอะเยิ้มเละแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันระหว่างวันด้วยนะอีกตัวนึงนะคะคือ Floral Hydro Mist นะคะมันเหมือนกับจะเอาครีมตัวนี้มาให้อยู่ในรูปแบบของสเปรย์ซึ่งคือถ้าคุณเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งเนี่ยระหว่างวันตอนเช้าเนี่ยต่อให้คุณบำรุงยังไงเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันจะเริ่มมีแล้วที่เป็นขุยๆบริเวณนี้ใช่ไหมมันจะเห็นหน้าแห้งขึ้นมาใช่ไหมคะทางแก้นะคะคือใช้มิสต์อย่างนี้เดี๋ยวกิ๊บจะพ่นให้ดูเลยเนี่ยก็คือพ่นอย่างเงี้ยแล้วสังเกตนะว่ามิสต์มันเล็กมากคือไม่รู้เห็นในวิดีโอเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าแต่เนี่ยคือเห็นไหมคือมิสมันเล็กมากเลยนะคะแล้วมิสมันจะไม่ใช่เหมือนเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่แบบใสแล้วก็พ่นปั๊บหมดไปเลยไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยมันจะทิ้งเหมือนกับมีอนูของความชุ่มชื่นอยู่แล้วผิวเราอ่ะมันจะแบบมันเหมือนจะเหมือนกับเวลาหลังทาครีมอ่ะตอนนี้ตัวที่กิ๊บรักมากและใช้เยอะมากที่สุดคือตัวนี้ค่ะคาแรงนะคะ Double Serum Complete Age Control Concentrate นะคะเป็นไฮดริดกับไลปิดนะคะคือเป็นน้ำแล้วก็เป็นออยล์เนี่ยผสมอยู่ในตัวเดียวนะคะแล้วเวลาบีบออกมาเนี่ยมันจะเห็นเลยเนื้อมันจะเป็นออยล์วนกับเนื้อของเซรั่มนะคะซึ่งถามว่ามันดียังไงคือมันเป็นเซรั่มที่ใช้แล้วมันรู้สึกแล้วว่ามันทำให้ผิวเราดีขึ้นคือโดยเฉพาะถ้าเป็นคนผิวแห้งนะคือผิวเรานะจะหายแห้งเลยนะคะแล้วก็มันดูกระจ่างใสมันดูมีความชุ่มชื่นนะคะแล้วพอตื่นมาแล้วเนี่ยเราเห็นเลยนะว่าผิวข้างแก้มเราอย่างเงี้ยคือรูขุมขนเนี่ยมันดูเล็กลงไปหมดเลยค่ะมาดูเรื่องของเมคอัพกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะกิ๊บชอบ2ไอเทมอีกมากนะคะก็คือเป็นอายไลเนอร์ของ Cosmic นะคะแล้วก็ที่เขียนคิ้วของ Cosmic นะคะตัวนี้เนี่ยกิ๊บได้รับการแนะนำจากพี่บล็อกเกอร์คนอื่นมาเป็น Cosmic Wanderlust Eyeliner นะคะอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบหัวหมึกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่คือกิ๊บชอบมากเพราะว่า1คือสีดำสนิท2คือเขียนง่ายนะคะแล้วมันติดทนมากคือกิ๊บเนี่ยเปลือกตากิ๊บเนี่ยสยบมาแล้วทุกอายไลเนอร์นะคือไม่ว่าตัวไหนที่ทนมากนะคือกิ๊บอะพอเขียนไปสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยกิ๊บจะเป็นแพนด้าอยู่ใต้ตาอย่างนี้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยคือใช้แล้วไม่เป็นคือทนมากขนาดที่ว่ากิ๊บเขียนอายไลเนอร์แล้วเนี่ยไปปีนผาเนี่ยคือตาก็ยังแปะอยู่แล้วก็ยังครบอยู่อย่างนั้นคือเขียนง่ายมากนะคะแล้วก็เช็ดออกง่ายมากด้วยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มันแบบคือเพอร์เฟกต์มากสำหรับอายไลเนอร์คือคิดว่ามือใหม่นะคะก็สามารถใช้ได้ด้วยแล้วที่สำคัญนะคะก็คือราคาไม่แพงถัดมานะคะเป็นที่เขียนคิ้ว1 2 3 brow นะคะของ Cosmic มันจะมี3หัวคือด้านนึงเนี่ยนะคะจะเป็นหัวดินสอนะคะแล้วอีกด้านนึงนะคะก็จะตรงกลางนะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นอายแชโดว์นะคะเสร็จแล้วอีกด้านนึงเนี่ยคือจะเป็นหัวแปรงนะคะที่กิ๊บชอบเนี่ยแตกต่างจากที่เขียนคิ้วตัวอื่นที่กิ๊บเคยลองมาคือเนื้อดินสอเนี่ยเขียนนุ่มเขียนง่ายนะคะแล้วสีออกชัดมากนะคะติดทนนานมากนะคะแล้วที่กิ๊บชอบอีกอย่างนะคะคือหัวแปรงตรงอายแชโดว์ตรงนี้นะคะซึ่งมันสามารถเกลี่ยตรงหัวคิ้วอะแล้วเกลี่ยได้เนียนมากคือมันเป็นอะไรที่สีกำลังพอดีนะคะพิกเมนต์กำลังพอดีไม่เข้มเกินไปนะคะไม่อ่อนเกินไปนะคะแล้วไลท์ลงมาได้ถึงตรงหัวจะตรงหัวตาตรงเนี้ยแล้วเป็นสันจมูกตรงนี้ตัวถัดไปนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นของเรเม่นะคะแบรนด์ไทยนะคะสกิน CC SPF 30 PA บวกนะคะคือกิ๊บอะไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นหลอดๆมาอย่างนี้นานแล้วนะคะเพราะช่วงนี้กิ๊บไปชอบอะไรที่เป็นคุชชั่นใช่ไหมแต่พอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยคือเฮ้ยประทับใจอ่ะเพราะว่าคือเป็น CC ครีมที่ทำให้ผิวหน้าดูเนียนมากกลบรูขุมขนได้ไม่ดรอประหว่างวันนะคะแล้วคือหน้ากิ๊บดูผ่องดูเป๊ะคือมันจะหนากว่าพวกคุชชั่นนิดนึงนะคะแต่คิดว่าเป็นความหนาที่กำลังดีคือเหมาะกับการออกงานคือผิวหน้าดูเนียนมากๆเลยจริงๆนะตัวนี้แล้วก็คือแบบเป็นอะไรที่มันคือมันหน้ามันดูผ่องไปหมดเลยและให้การปกปิดที่ดีด้วยนะคะอย่างกิ๊บทาตัวนี้เนี่ยใต้ตากิ๊บเนี่ยคือไม่ต้องปิดคอนซีลเลอร์เพิ่มเลยนะคะแล้วอย่างรอยซิวรอยดำอะไรเงี้ยคือมันกลบได้ดีหมดเลยนะคะข้อเสียนิดนึงของมันนะคะคือมันจะเกลี่ยค่อนข้างยากนะคะ
อย่างเวลาใช้นะคะกิ๊บจะใช้คู่กับแปรงตัวนี้ของซูเปอร์มอมนะคะถามว่าทำไมคือไม่สามารถเกลี่ยได้ด้วยนิ้วเอาจริงๆเพราะว่าคือมันเนื้อมันค่อนข้างหนืดมากนะคะคือถามว่าเกลี่ยยากมากไหมคือมันเกลี่ยยากพอสมควรเลยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยออกมาคือดีมากสวยมากนะคะตัวสุดท้ายแล้วสำหรับเย่ในเดือนนี้นะคะก็คือเป็น Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray นะคะสุด Long Lasting นะคะตัวนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยกิ๊บใช้มาพักใหญ่ๆแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นสเปรย์นะคะที่ใช้ฟิกซ์เครื่องสำอางนะคะหลังจากที่คุณแต่งหน้าเสร็จแล้วสมมุติคุณแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยคือลุคที่คุณต้องการแล้วนะคุณแค่พ่นแบบนี้พ่นเป็นตัว X นะคะแล้วรอให้เนี่ยแล้วให้มันแห้งนะคะพอรอให้มันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเซตเครื่องสำอางให้อยู่ติดทนมากขึ้นแล้วก็คุมมันมากขึ้นด้วยจริงๆเนี่ยสูตรเนี้ยมันจะไม่ใช่สูตรคุมมันเฉพาะมันจะมีสูตรที่คุมมันเฉพาะอีกส่วนนึงนะแต่ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยให้หน้าเนี่ยมันได้น้อยลงแล้วนะวันไหนที่เราพ่นตัวนี้นะหน้าเรามันจะอยู่นานอยู่ทนแล้วมันจะเป๊ะกว่ามันจะไม่แบบเยิ้มง่ายมันจะไม่แบบเลือนง่ายเหมือนกับที่ปกติเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดีมากจริงๆแล้วอีกอย่างนึงที่มันช่วยมากคือมันจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยมันดูเนียนขึ้นซึ่งกิ๊บก็ไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์อันนี้เกิดจากคือตัวนี้หรือเปล่าแต่กิ๊บรู้สึกเลยว่าวันไหนที่กิ๊บใช้ตัวนี้เนี่ยหน้ามันจะดูเนียนแล้วก็จะดูผ่องมากกว่าไม่ได้ใช้นะคะก็หวังว่าสาวๆจะชอบกันนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหวังว่าเดือนหน้าหรือว่าอีก2เดือนถัดไปเราจะได้มาพบกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้กิ๊บต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ